สู่เทศกาลขนหัวลุกว้าวเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยออกน่องเราให้ใครออกนุ่มการนี้ครั้งที่แล้วนะมีหนุ่มๆไปก็คือพี่หนุ่ยพี่หมายมันก็สนุกมาแต่ครั้งนี้จัดที่แบงคอกบางกอกของเราจัดเทศกาลคนหัวลุกตลาดคนลุกนะคะหรือคริสตัลมาร์เก็ตครั้งนี้มาจัดที่กรุงเทพโรงงานมักกะสันแค่เดินเข้ามาก็คนลุกใช่เพราะว่าจัดกับช่วงเทศกาลฮาโลวีนพอดีมากบอกว่าที่ตัวกิจกรรมอ่ะของทีมที่แล้วว่าจัดเต็มแล้วทีมนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันซึ่งแบบว่ามีหลายฝ่ายนะไม่ว่าเป็นฝ่ายที่ฝ่ายเขาก็คือคนมามากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้แค่สองฝ่ายเท่านั้นมีเยอะกว่านั้นก็เดี๋ยวเราดูบรรยากาศภายในงานกันไปกันเลยไปจุดที่แบบที่ภูมิใจที่สุดนะคะก็คือใส่ราคาย่อมเยาว์ก็จริงๆมันจะมีซุ้มให้ทุกคนแบบไปดูว่าแบบพี่ผู้ชายโอเคเดี๋ยวเราไปไหนต่อคะตอนนี้มันมืดแล้วเราแบบเราต้องเดินลุยแล้วอ่ะเพราะว่าที่นี่แบบต้องมาตอนมืดๆนู่นเขาไม่เรียกที่นี่ว่าบ้านผีสิงนะคะเขาเรียกว่าทางผีผ่านทางผีผ่านอุ้ยโอเคไปดูว่าทางผีผ่านจะเป็นยังไงไปถ่ายรูปคู่กับพี่เขานะไม่ใช่นะเห็นป่ะพี่สาวคนนั้นนะมีไม่โอเคมันคืออะไรคะทุกคนอยากลงทุนตอนนี้จริงๆไม่น่ากลัวเท่าไหร่ที่แปลว่าฉันเห็นคุณไม่รู้ใครเห็นแต่ตอนนี้หนูก็ไม่เห็นเหมือนกันค่ะเนี่ยฉันเห็นคุณคุณเห็นฉันไหมเอ่ยนี่มันคือจิ๊บๆมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ของจริงหรือว่าเซตคะจริงค่ะของจริงเลยของจริงนะคะตลอดทางเดินที่นี่ที่เดินมาเนี่ยมันจะมีจุดร้านค้าคือมันเยอะมากอ่ะทุกคนมันเป็นตาแซ่บไม่เราชื่อเขาคิดเองนะเออบอกความสีเลือดอะไรนี้เออมันเลือดอยู่นะใกล้ๆตรงนู้นมีไส้กระสือมาได้เห็นเลือดจริงว่ะหิวถ่ายรูปมีไส้กระสือคือถามว่ามางานนี้นอกจากความหล่อคืออิ่มเต็มท้องยิ่งเหมือนหนังกลางแปลงเลยทุกคนโคตรย้อนยุคเดี๋ยวเราบอกตอนท้ายว่ามีสายอะไรบ้างตาลาตาลาเคยดูหนังกลางแมงปะเคยแต่ประมาณอะไรอ๋อพอได้แบบว่าเคยแบบไปในเมืองอะค่ะไปดูอะไรอย่างเงี้ยแบบคุณยายเคยไปดูคุณยายวะแม่คุณยายพาไปดูอีฟร้องข้างนอกเหรออร่อยพี่อีฟไม่สงสารน้องสาวคนนี้เหรอน้องสาวคนนี้ใจเต้นตุบๆแทบจะหล่นออกมาเต้นข้างนอกแล้วฟังเสียงสิไม่ไหวเลยมินโซโล่โชคดีไม่พี่จ๋าพี่ว่าใจเย็นนะใจเย็นนะพี่สาวลำสวยมากเฮ้ยเฮ้ยพี่ตามมาดิมินดูนี่ดิมีเงาด้วยเงาเราเหรอเงาใครไม่รู้อ๋อก็คือว่าถ้าโดนคุณผีหลอกเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนมันจะมีให้เรามานวดแผนไทยตรงนี้ด้วยเพราะว่าเอลเคสเมื่อกี้คือทางผีหาดนะคะทุกคนแล้วก็อีฟฟี่ได้ยึดพวกเราไปมันเป็นพี่เออทิ้งน้องสาวสองคนอย่างนี้ได้ไงวะไม่ไหวแต่ก็ไม่เป็นไรเราได้พิชิตความกล้ามาให้พี่อีฟมาแล้วค่อนข้างที่จะสมจริงเออคุณผีก็คือเอฟเฟกต์แน่นการแสดงเลิศ acting ปังถ้าใครแบบว่าอยากลองมาต้องได้ลองบอกว่าดีพลาดมากเออจริงๆมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยซะที่ไหนไม่แบบว่าฉันน่ะได้ยินเสียงเขาไปแล้วเดี๋ยวนั่นเป็นเดี๋ยวเธอเฮ้ยไอ้ที่หัวใจวายแน่ดูขนาดยังไม่ได้เข้างานนี่จับมือกันแล้วเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่ได้เข้าคนเดียวนะโหพี่ไม่ได้รู้เลยว่าข้างในแบบลิ้มรสตุลาคมทั้งทีความหลอนสุดสนุกมีทั้งหมด8สายด้วยกันสายช้อปสินค้าสายมูสายกินเติมพลังกับเมนูขนหัวลุกสายสนุกกับวัดย้อนยุคสายไหว้ขอพรเสริมสิริมงคลสายเสน่ห์ฟังเสียงสังขอพรองค์พระพิฆเนศสายดวงเปิดดวงแม่นๆกับ5หมอดูชื่อดังสายสยองหลอนสุดขีดและสายสุดท้ายสายย่อแดนซ์มันๆให้สุดเวียงเลย
ป็นยังไงทุกคนกับภาพบรรยากาศบางส่วนที่เราแคปมาฝากว่าย้ำกันอีกครั้งว่าเทศกาลขวนหัวลุกตลาดขวนลุกหรือกูสปาร์ตจากวันแรกวันที่26ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นไม่อยากให้พลาดที่โรงงานรถไฟมักกะสันนะคะต้องบอกว่าพิเศษมากถ้าใครมาร่วมงานนี่แค่นี้ค่ะทุกคนอารมณ์เรียนต้องบอกว่าเป็นสายสินมงคลว่าจำนวนจำกัดจำนวนจำกัดมาลงเดี๋ยวก็มารับกันได้จริงๆวันที่เราออนน่าจะวันที่เราออนน่าจะยังไม่หมดทุกคนต้องห้ามพลาดต้องรีบมาก่อนวันที่31ตุลาคมซึ่งเป็นวันทำสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาที่นี่มาอีกรอบให้มันไปเดินทางถึงร้านให้ได้จริงมาในช่วงที่เป็นเทศกาลฮาโลวีนด้วยแล้วว่าทวีคูณความหลอนแล้วครั้งหน้าเราจะพาไปพาเที่ยวไหนพาไปบุกไปกับตัวบ๊ายบาย